สวัสดีครับเบสินโดนครับเย้านะครับวันนี้นะครับวันว่างๆนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำกีตาร์ตัวโปรดนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะพอทราบกันดีว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีกีตาร์เยอะนะครับจะเรียกว่าสะสมหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราชอบกีตาร์ตรงไหนเราก็จะซื้อเลยครับแล้วผมเป็นคนที่ซื้อกีตาร์ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไม่เกี่ยวกับเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคือชอบทรงนี้ชอบสีนี้รุ่นนี้หายากก็จะซื้อเลยนะครับเรื่องเสียงเลยเป็นเรื่องรองมากเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกีตาร์ตอนนี้ผมมีกีตาร์ประมาณ40ตัวนะครับผมแล้วก็ผมจะมาแนะนำตัวที่ผมชอบแล้วกันนะฮะแล้วก็บางตัวนี่หายากสีหายากเลิกผลิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคือคนปล่อยน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาครอบครองเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ตัวแรกเลยแล้วกันตัวแรกที่ชอบเป็นพิเศษตัวแรกเป็นเบอร์นี่นะฮะเบอร์นี่ของฮิเดะนะครับของฮิเดะ X-Japan ซึ่งเขามีหลายสีมากนะครับแต่ว่าผมชอบสีนี้เป็นพิเศษเพราะว่านะครับมันเป็นลายจุดมันเป็นลายหัวใจนะสีเหลืองจี๊ดจ๊าดมากเหมาะกับผมมากครับจี๊ดจ๊าดมากนะสีเหลืองแล้วก็เป็นลายหัวใจนะครับผมอันนี้คือนะครับคราวนี้ผมจะเล่าประวัติที่มาของแต่ละตัวว่าเพราะอะไรผมถึงซื้อนะครับอันนี้ตัวแรกคือเพราะว่ามันเด่นครับสะพายทีละเด่นแล้วก็ผมก็ติดสายสะพายให้มันตัดกันนะฮะจะได้แบบเท่ๆนะครับตัวแรกผ่านไปตัวนี้ชอบที่สุดเลยต่อมาตัวนี้เป็นเช็คเตอร์ซินดิเคตรุ่นคัสตอมนะครับซินดิเคตก็รู้จักคดีกับวง A7X นะครับผมไม่อ่านชื่อเต็มแล้วกันเพราะว่าแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะโดนด่านะฮะนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ตัดลายตรงนี้นะครับเขามีหลายสีมากเลยนะครับผมสีแดงสีดำสีม่วงนะครับแต่ผมเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวอยู่แล้วพอเจอปุ๊บผมก็เลยจัดเลยครับผมนะสวยดีเท่ดีเด็กกรี๊ดกันทั้งเมืองครับผมกีตาร์ของซินดิเคตนะฮะอินเลย์เป็นรูปหัวกะโหลกด้วยแล้วก็นะฮะมีอันนี้นะเขียนว่าซินนะครับตัวต่อมาฮะเป็นวอชเบิร์นทาบูฮะวอชเบิร์นทาบูนี่ก็เลิกผลิตไปแล้วฮะเป็นรุ่นหายากเหมือนกันผมส่วนที่ผมชอบของมันคือ1คือลายครับมันจะมีลายตรงตูดกีตาร์ซึ่งผมว่ามันเท่ดีอ่ะดูดิเนี่ยผมชอบมากเลยผมซื้อเพราะว่าลายมันเลยนะแล้วก็ทรงมันด้วยทรงมันจะแบบว่าเป็นแปลกๆหน่อยนะฮะเนี่ยชอบมากเลยนะครับผมเก๋ๆนะครับ Washburn Taboo เป็นรุ่นหายากเหมือนกันนะฮะเลิกผลิตนานแล้วเมื่อก่อนนี่ไปดูตามร้านขายกีตาร์Music Collection นี่นั่งมองแล้วมองอีกนะครับไปที่ไรต้องมองทุกทีรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบที่แขวนโชว์อยู่หน้าร้านต่อมาฮะรุ่นนี้เลยแรร์ไอเทมเช็คเตอร์ C1 Elite นะครับผมรุ่นที่พี่ยอดบอดี้สแลมใช้ในอัลบั้ม Believe นะฮะพี่ยอดเขาจะใช้สีดำกับสีขาวซึ่งรุ่นนี้มันมี3สีดำขาวส้มนะครับส้มหรือว่าเรียกว่า Amber นะครับซึ่งผมมีครบ3ตัวเลยเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูทีละตัวนะฮะที่ชื่นชอบเลยหนึ่งคือไม่ได้ใช้เพราะพี่ยอดใช้นะครับชอบเพราะว่ากีตาร์ที่มันมีไบดิ้งเนี่ยมันน้อยแล้วก็มันเป็นไบดิ้งที่มันเป็นลายเหมือนลายมุกอะครับมันทำให้ตัวกีตาร์เด่นมากเลยยิ่งกีตาร์สีดำนี่เห็นชัดมากเลยว่ามันมีขอบนะครับแล้วมันมีไบดิ้งเนี่ยยาวไปถึงแบบถึงหัวเลยตั้งแต่ไล่ตรงฟิงเกอร์บอร์ดไล่ไปเลยไปถึงหัวเลยเห็นป่ะครับหัวยังมีไบดิ้งเลยเห็นไหมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมขอบแม่งชัดมากเลยแล้วบวกกับปิกอัพมันเป็นฝาครอบปิกอัพเป็นสีเงินด้วยมันยิ่งทำให้กีตาร์ดูมีราคามากนะกีตาร์ราคาแพงมากนะครับผมอันนี้สีขาวไบดิ้งจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ก็เผอิญผมเป็นคนชอบกีตาร์สีขาวอยู่แล้วนะครับนะเช็คเตอร์นะครับผมนะสีขาวครับอันนี้เป็นสีส้มนะครับเท่เลยลายเขาเรียกว่าอะไรล่ะลายเฟรมหรือลายควินนี่ค่อนข้างจะเด่นมากน่าจะเป็นลายเฟรมนะเด่นมากชอบมากนะฮะเหมือนเดิมครับมีไบดิ้งที่ตั้งแต่บอดี้ไปยันหัวเลยนะครับผมต่อมาครับเป็นกีตาร์หายากอีกแล้วนะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆฮะ Epiphone รุ่น ZY นะครับผม ZY เลยพอคัสตอมเป็นซิกเนเจอร์ของคุณ ZY นะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยมันจะมี2สีมีสีไอวอรี่นะครับคือสีครีมแล้วก็วงตัววงกลมเป็นสีดำแบบนี้นะครับ
จะเป็นคอดำตัวนี้เป็นลายเขาเรียกว่าลายคาโม่ครับคาโม่ก็คือน่าจะเป็นลายทหารนะครับสวยมากนะครับสวยมากคอขาวด้วยนะครับนี่ Epiphone คัสตอมนะครับแซกไวนะครับผมคาโม่ต่อมาฮะต่อมาเป็นตระกูล SG นะครับอันนี้คือผมเป็นคนค่อนข้างชอบกีตาร์ทรง SG มากนะครับด้วยรูปลักษณ์นะครับแล้วก็ฟิลในการเล่นนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมรักมากในตัวหนึ่งก็คือรุ่นนี้หายากมากนะครับเป็น Epiphone SG 400 Pro นะครับตัดซิงเกิลคอยล์ได้ลูกบิดเป็นแบบวินเทจนะครับนะฮะปิกาดเต็มด้วยนะครับเท่เลยเท่มากขาวเนียนนะครับหายากมากนะฮะรุ่นนี้น่าจะไม่มีขายในไทยนะเท่าที่ผมเคยศึกษามาต่อมาเป็นกีตาร์ SG อีกแล้วอันนี้หายยากเหมือนกันแต่ไม่ยากมากเท่าไหร่เพราะว่าเขาทำมาประมาณเป็นปี2ปีนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดเป็นสีขาว SG 400สีขาวแต่ว่าเป็นปิกาดครึ่งเดียวก็คือเหมือนพวก SG 400ปกติก็เห็นคนปล่อยอยู่เรื่อยๆนะครับคุณ2นะครับอันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เก็บไว้เพราะว่าสีขาวมันเขาเลิกทำไปแล้วนะฮะส่วนใหญ่เขาจะทำสีแดงกับสีดำอ่ะต่อมา SG แล้วครับผมสีนี้หายากนะครับผมว่าผมไม่เคยเห็นเลยนะถ้าเป็น Epiphone นะส่วนใหญ่เขาจะทำสีนี้ในกิฟสันนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นรุ่นอะไรนะฮะน่าเพราะว่ามันเป็นหนึ่งคือมันเป็นปิกาดเต็มนะครับซึ่ง Epiphone เนี่ยทำปิกาดเต็มน้อยมากนะครับรุ่นที่ทำปิกาดเต็มน้อยมากแล้วก็สีนี้เนี่ยสีนี้แทบไม่เคยเห็นเลยนะฮะลองดูนะครับเท่ Epiphone นะครับเป็นกีตาร์ Flying V นะครับคือผมไม่ค่อยชื่นชอบกีตาร์ฟังทรง Flying V มากนะครับแต่ว่า Flying V เนี่ยมันจะหารูปลักษณ์สวยๆเนี่ยค่อนข้างยากนะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือ1คือลายครับมีลายไฟที่ค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็อินเลย์สวยอินเลย์ก็จะเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมอ่ะครับดูอินเลย์นะดูนี่เย่อิเลเป็นสามเหลี่ยมนะเท่มากแล้วดูหัวฮะหัวค่อนข้างเท่เลยหัวมันเป็นแฉกปกติเนี่ยฟองไฟวีหัวมันจะเป็นแบบเหมือนทิ่มลงมาอย่างเงี้ยเป็นสองแฉกใช่ไหมทิ่มลงมาอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันแบบทิ่มขึ้นไปมันเลยดูแบบเก๋ไก๋ดีชอบมากฮะอ่ะตัวต่อมานะครับเป็นซิกเนเจอร์ผมเองกับยี่ห้อลาวิชนะครับรุ่น XG1S พิงค์นะครับก็จริงๆไม่มีอะไรมากครับสเปคมันก็เหมือนหัวตัดของเราวิทั่วไปอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับคือสเปคเหมือนหัวตัดทั่วไปแต่ว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ที่ผมอยากได้สีนี้ผมก็เลยบอกกับคุณเก่งเจ้าของแบรนด์บอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากได้สีเนี้ยทำให้ผมได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ลองดูสิอะไรเงี้ยปรากฏว่าทำมาแล้วก็ได้รับความนิยมมากครับก็ทำมา2ล็อตแล้วก็ขายหมดทั้ง2ล็อตนะครับก็ขอบคุณมากที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบผมแล้วก็ชอบกีตาร์ด้วยนะครับผมกำลังจะมีรุ่นใหม่ออกมาจะทำสีฟ้าเพิ่มนะครับยังไงติดตามด้วยแล้วกันอันนี้นะครับซัพพลายบนเวทีรับรองเด่นแน่นอนครับดูว่าจิจาอ่ะต่อไปฮะอ่ะต่อมาเป็นกีตาร์ LTD นะครับซึ่งใครๆก็น่าจะรู้จักในวงการแบบเมทัลพวกเมทัลจะใช้กันเยอะมากจริงๆไม่เคยคิดจะใช้ยี่ห้อนี้เลยนะแต่ว่าเห็นบอกเอ้ยทำไมวงเมทัลเขาใช้เยอะจังเลยพวก ESP LTD อะไรเงี้ยหนึ่งเลยที่ซื้อรุ่นนี้เพราะว่าลายเฟรมสวยฮะหนึ่งคือลายเฟรมสวยมากนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์ที่ไบดิ้งเด่นมากลองดูนะครับไบดิ้งเด่นมากๆเห็นไหมครับเห็นเป็นขอบสีขาวเลยขนาดกีตาร์เนี่ยสีสว่างนะครับค่อนข้างสว่างแล้วก็ปิกอัพเป็น EMG แล้วก็บอดี้บางมากฮะบอดี้บางมากอันนี้ชื่อรุ่นว่า LTD EC 401 FM นะครับ LTD EC 401 FM นะครับไบดิ้งเห็นชัดบอดี้บางน้ำหนักเบาคอบางด้วยคอบางมากนะฮะน้ำหนักเบามากแล้วไบดิ้งนี่ก็เท่มากถึงหัวเลยนะครับค่อนข้างสวยมากนะครับผมอันนี้เป็นสีม่วงครับมันก็จะขอบมันจะเด่นกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงเพราะว่าตัวบอดี้มันเป็นสีดำเอ้ยบอดี้มันเป็นสีมืดๆนะครับมันก็เลยเห็นขอบชัดกว่าตัวเมื่อกี้อันนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับรุ่นซิกเนเจอร์ของคุณเดฟนาวาโรนะครับผมเนี่ยชอบกีตาร์สีขาวมากแล้วก็ชอบทรง PIS เป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นพี่ไอซ์รุ่นที่ผมเห็นแรกๆเลยนะที่ผมเห็นนะแรกๆที่มันเป็นสีขาวนะครับคือซิกเนเจอร์เดฟนาวาโรนะครับ
คือส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นสีแบบสีเขียวสีแดงสีซันเบิร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าสีขาวเนี่ยแบบเพิ่งเห็นตัวนี้แหละก็เลยจัดมาเลยฮะตอนนี้เริ่มผลิตไปแล้วนะครับเดฟนาวาโรขาวยันคอนะฮะขาวทั้งตัวเลยเชคเตอร์รุ่นที่บอกได้เลยว่าจุดเด่นของมันคืออินเลย์ฮะอินเลย์มันจะเป็นเขาวันนะฮะเป็นไม้เลื้อยนะฮะสวยมากนี่ซื้อเพราะอินเลย์เลยครับพูดตรงๆนะฮะแล้วก็หายากมากด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามือหนึ่งจะยังผลิตมีผลิตอยู่นะเหมือนถึงว่ากลับมาผลิตอีกรอบนึงอะไรเงี้ยเออนะฮะอันนี้สวยอันนี้ถ่ายแค่อินเลย์พอลายเฟรมก็ค่อนข้างสวยฮะนะลายเฟรมค่อนข้างสวยอยู่จะจุดเด่นคืออินเลย์นะฮะเป็นลายไม้เลื้อยปาร์เกอร์เนี่ยเป็นทรงค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับมันจะเป็นเขาเหมือนเขากว้างครับนี่คืออยากลองนะครับเห็นเขาบอกว่ามันเป็นกีตาร์ที่บางนะฮะบอดี้บางดูอะบอดี้บางนะฮะแล้วก็มีเปียโซด้วยนะครับเปียโซคือจำลองเสียงกีตาร์โป่งนะครับแล้วก็อยากลองดูหัวก็เท่ดีฮะเป็นเดี๋ยวนี้รุ่นอันนี้มันเป็นรุ่นที่เลิกผลิตแล้วนะฮะรุ่นใหม่ๆทรงจะไม่ใช่อย่างนี้จะแบบเบี้ยวๆหน่อยแต่รุ่นนี้มันจะเป็นทรงคลาสสิกเดิมๆของมันนะฮะเป็นอันนี้เป็นรุ่นเหมือนรุ่นยอดนิยมรุ่นนึงเลยนะครับ P38ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นรุ่นล่างๆของมันนะครับ PRS SE Custom นะฮะ24ช่วงที่เขาทำกีตาร์ SE Custom 24ใหม่ๆเนี่ย Sunburst นี่ออกมาประมาณสีกลางๆแล้วนะครับตอนแรกจะมีสีเขียวดำๆแล้วก็มีสีน้ำเงินพอสีอันนี้ออกมานี่กรี๊ดเลยฮะค่อนข้างสวยมากนะครับกลายเป็นพอเริ่มอายุเยอะเริ่มชอบกีตาร์สี Sunburst ฮะแล้วก็มีนกนะฮะปิกอัพเป็นแบบซีบราตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนำนะครับเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่แพงแล้วก็ยังผลิตอยู่นะครับแต่ว่าชอบเพราะว่า1เลยรูปลักษณ์มันเท่นะครับด้วยสีนะชอบสีซันเบิร์ดมากนะครับแล้วก็อินเลย์ก็สวยดีราคาก็ไม่แพงมากเหมาะกับทุกคนที่เริ่มเล่นนะครับตัวนี้ไม่ใช่กีตาร์หายากนะแต่ว่าเป็นกีตาร์ที่ชอบในรูปลักษณ์ของมันนะฮะตัดซิงเกิลคอยล์ได้ด้วยนะครับนี่ถ้าใครมีงบประมาณหมื่นต้นๆก็แนะนำรุ่นนี้เลยค่อนข้างสวยนะฮะซื้อเพราะสวยฮะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมเป็นคนที่ซื้อกีตาร์โดยที่เลือกรูปลักษณ์ก่อนเสียงนะครับซื้อชอบอะไรก็ซื้อเลยก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้อยากจะมาเล่าที่มาที่ไปของทุกรุ่นที่ผมชื่นชอบก็เลือกหยิบขึ้นมาแนะนำประมาณนี้เผื่อใครมีอยากได้นะฮะก็จะได้ไปศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ไปหาซื้อมือสองกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ